ดูเหมือนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ก่อตัวเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคยุโรปและอาจจะส่งผลกว้างกว่านั้นจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาอาหารแพงต่อเนื่องและยาวนานถึง3ปีด้วยกันวิเคราะห์มุมนี้ให้ครบมุมนะครับวันนี้คุณทวีรัตน์จะเล่าให้ฟังครับค่ะขอบคุณมากนะคะพาผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราคุยกันนะคะว่าราคามันปรับสูงขึ้นมีคนถามค่ะว่าแล้วมันจะสูงแบบนี้ไปนานแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ราคามันจะปรับลดลงดังนั้นพาผู้ชมมาดูนะคะเป็นรายงานจากทางด้านของ World Bank หรือธนาคารโลกค่ะที่เขาเปิดรายงานออกมาว่าสงครามดันราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานโลกแหมไม่อยากเจอคำนี้เลยแพงยาว3ปีนะคะอาจจะพีคสูงมากๆในปีนี้ปีถัดไปอาจจะลงบ้างแต่ถามว่าไอ้ที่ว่าลงมันลงมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับก่อนสงครามมันก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะดังนั้นไปดูกันหน่อยค่ะตัวนี้เป็น commodity outlook นะคะเป็นแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์จากนี้ไปจากแบงก์ชาติเป็นบทความประจำเดือนเมษายนที่เขาพูดถึงสงครามนี่แหละระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดันราคาพลังงานในโลกให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วมันก็ยังดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยนะคะพวกแร่ต่างๆรวมถึงพวกเมล็ดพันธุ์พืชนะฮะปุ๋ยก็ใช่นะคะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะไปดูกราฟิกแรกกันหน่อยนะคะราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะคะที่เขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่มกราคม63จนถึงมีนาคมล่าสุดนี่คือปีนี้นะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเส้นสีฟ้าเป็นการสะท้อนราคาพลังงานสีแดงเป็นการสะท้อนราคาสินค้าเกษตรและสีเหลืองสะท้อนตัวพวกโลหะต่างๆอย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมไปทางด้านของรัสเซียยูเครนแล้วก็พื้นที่ในแถบนั้นเนี่ยเขาส่งออกสินค้าสำคัญหลายตัวเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะอาจจะรวมถึงเรื่องของแร่ต่างๆที่จำเป็นในยุคปัจจุบันพวกเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องใช้พวกแร่แร่ต่างๆที่สำคัญเนี่ยนะคะนิกเกิลก็ใช่นะฮะต้องใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็พวกสินค้าเกษตรก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่าช่วงปลายๆตรงนี้คือมีนาคม2022ก็คือมีนาคมปีนี้แหละ2565ถ้าเทียบพ.ศ.ไทยกราฟมันชันค่อนข้างที่จะขึ้นสูงเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยราคามันเริ่มขยับขึ้นตั้งแต่ช่วงมีนาคมนะคะของปี2563จำได้ไหมปีนาคม2563ตอนนั้นกราฟอยู่ช่วงนี้ค่ะที่มันลดลงไปค่อนข้างที่จะต่ำเราเจอเรื่องของโควิด-19 กันทั่วโลกแต่หลังจากนั้นพอโควิด-19 เริ่มเข้าที่เข้าทางในความหมายที่ว่าเราเริ่มคุ้นชินกับมันเริ่มมีการเปิดเมืองมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าธุรกิจเริ่มเดินหน้าค่ะคนต้องการบริโภคมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันการผลิตก็ทำไม่ทันกับความต้องการค่ะก็เลยทำให้ราคาพลังงานเนี่ยดีตัวขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งปุ๋ยธัญพืชโลหะบางชนิดค่ะที่ผลิตไม่ทันนะคะห่วงโซ่อุปทานมันติดมันชะงักงันก็ทำให้ราคาปรับขึ้นค่ะซึ่งธนาคารโลกประเมินนะคะว่าตั้งแต่มีนาคมปี63จนถึงธันวาคมปี64ประมาณ2ปีด้วยกันดัชนีราคาพลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ส่วนดัชนีราคาสินค้านอกพลังงานนะคะขึ้นร้อยละ40แต่เอาเฉพาะใกล้ๆนี้ก็ได้มกราคมถึงมีนาคมปีนี้3เดือนดัชนีราคาพลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ34ดัชนีราคาสินค้านอกพลังงานนะคะภาคพลังงานก็เพิ่มถึงร้อยละ13สงครามทำให้การส่งออกพลังงานของรัสเซียหยุดชะงักค่ะนะรวมถึงยังมีประเด็นเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ด้วยราคาพลังงานเอาเฉพาะในมีนาคมปีนี้นะคะเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2เท่าและถามว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปนานไหมก็มีแนวโน้มจะอยู่ในระดับสูงไปอีกนานพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้สินค้าที่ไม่ใช่พลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนิกเกิลน้ำมันพืชข้าวสาลีต่างก็ปรับเพิ่มขึ้นมีการประเมินค่ะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลังงานน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ20ในปีนี้นะคะเพราะว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยเขาส่งออกเยอะจริงๆประเทศอื่นเขาก็ส่งออกเช่นเดียวกันแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยพอมันอุปทานเนี่ยนะหรือของเหล่านี้มันลดลงในตลาดโลกเนี่ยทำให้ราคามันดีดตัวขึ้นนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปพาคุณผู้ชมไปดูราคาน้ำมันดิบเบรนท์กันหน่อยนะคะคือเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะราคาพลังงานเนี่ยมันมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะคะรวมถึงราคาน้ำมันดิบหลายตัวแต่ถ้าเราดูเนี่ยเฉพาะมีนาคมตัวราคาพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากว่า4เท่าตัวนะคะถ้าวัดในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อไปนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่เมษายน2563ตัวนี้เป็นการวัดในรอบ23เดือนและมันก็สูงที่สุดนะตั้งแต่ปี2016ค่ะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีการแบนนะคะก็คือมีการออกมาตรการจำกัดนะการธุรกรรมทางการค้าการขาย
กับรัสเซียก็ทำให้การทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่สะดวกมันไม่คล่องตัวบริษัทเอกชนก็ไม่กล้าที่จะทำธุรกิจกับรัสเซียสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการทำธุรกิจมันก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นด้วยทีนี้พอมาเจาะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะในตลาดลอนดอนเนี่ยนะคะมีนาคมเนี่ยเฉลี่ยอยู่สักประมาณ116ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมีนาคมนี่คือราคาเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ55เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือธันวาคมปี64นะฮะมันปรับขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วและปีนี้ถามว่าเฉลี่ยจะอยู่สักเท่าไหร่ไม่น่าต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะในปีนี้และหลังจากนั้นปีหน้าราคาจะค่อยขยับลงแต่ก็ยังสูงค่ะน่าจะเห็นสักประมาณที่เขาระบุในรายงานเนี่ยนะคะน่าจะอยู่สักประมาณ92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี2566ด้วยกันทีนี้เนี่ยต้นเดือนมีนาคมราคาน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีก่อนที่จะลดลงในเมษายนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเมษาเนี่ยสหรัฐนะคะแล้วก็ชาติสมาชิกเนี่ยที่เป็นสมาชิกของ IEA นะคะองค์การพลังงานระหว่างประเทศให้คำมั่นว่าเดี๋ยวฉันจะปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พอปล่อยออกมาแปลว่าอุปทานในตลาดมันเพิ่มขึ้นราคามันก็น่าจะเบาลงอ่ะราคามันก็เบาลงมาบ้างนะคะในช่วงเมษายนแต่ทั้งนี้มันก็มีแนวโน้มการบริโภคในจีนด้วยนะคะที่ชะลอตัวลงเพราะว่าโควิด19นะคะทีนี้นี่เห็นเราเห็นกราฟแล้วนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังไม่หมดค่ะพาผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปนะคะราคาพวกถ่านหินก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มสูงเช่นเดียวกันดูถ่านหินก่อนค่ะราคาถ่านหินก็ดีดตัวขึ้นนะคะในช่วงปีนี้นะคะอันนี้เรานับถึงตัวมกราคม2022ขณะเดียวกันก๊าซธรรมชาติจะเห็นอยู่2สีค่ะสีแดงกับสีออกฟ้าๆหน่อยสีแดงเนี่ยเป็นราคาก๊าซธรรมชาติจากฝั่งของยุโรปแตกต่างนะคะกับสีฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนของก๊าซธรรมชาติจากอเมริการาคาของเขาดีดตัวสูงขึ้นสะท้อนอะไรสะท้อนว่ามีความกังวลใจค่ะเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติที่รัสเซียส่งให้กับฝั่งยุโรปเพราะยุโรปต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสูงมากจริงๆนะคะทีนี้พอมันมีการคว่ำบาตรกันเกิดขึ้นมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติในแถบของยุโรปเนี่ยดีดตัวค่อนข้างที่จะสูงอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยแหละค่ะว่ามันสูงมากนะคะอย่างราคาถ่านหินที่คุณผู้ชมเห็นในจอซ้ายมือเนี่ยราคาทำสถิติสูงสุดตลอดการเพราะว่าความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะปริมาณก๊าซที่ส่งไปยุโรปเนี่ยในหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะหลายคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะราคาน่าจะเบาลงนะคะเพราะว่า EU ประกาศแผนลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติของรัสเซียลง2ใน3ภายในสิ้นปีนี้และก็จะเพิ่มการผลิตแล้วก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนี่ยจากประเทศอื่นๆทดแทนเช่นเดียวกับเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะอ่ะนี่คือภาพที่ทำให้เห็นว่าราคาพลังงานราคาถ่านหินน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติมันดีดตัวแบบนี้ไปต่อกันค่ะไปต่อที่ราคาปุ๋ยกันหน่อยราคาปุ๋ยนี่สำคัญนะคะเพราะว่าเกษตรกรทั่วโลกเขาใช้ปุ๋ยใช่ไหมคะพอใช้ปุ๋ยปุ๊บปุ๋ยมันแพงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้สินค้าเกษตรมันดีดตัวตามขึ้นมาด้วยถามว่าเอ้าราคาปุ๋ยมันแพงได้ยังไงคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะคือปุ๋ยเนี่ยถ้าตั้งต้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนผสมของไนโตรเจนไนโตรเจนก็คือพวกก๊าซธรรมชาติทีนี้พวกก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันราคาแพงขึ้นก็แปลว่าไนโตรเจนแพงขึ้นไนโตรเจนเป็นส่วนผสมของปุ๋ยก็ทำให้ปุ๋ยแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยราคาปุ๋ยค่ะนี่ข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะปรากฏว่าปี2022เนี่ยดีดตัวเพิ่มขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็ทยอยค่อยๆเรียมาแล้วก็มีระดับแตะสูงขึ้นในบางจังหวะเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อทำไมราคาปุ๋ยมันถึงแพงขึ้นทีนี้ไปดูกันต่อราคาอาหารในกราฟิกถัดไปค่ะราคาอาหารปุ๋ยแพงสินค้าเกษตรแพงนะรวมถึงราคาพลังงานแพงมันสะท้อนมาเรื่อยๆแล้วราคาอาหารที่เรารับประทานล่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2513พ.ศ.นะคะถึง2565ในปัจจุบันทิศทางมันก็ขึ้นๆลงๆค่ะมันจะหนักๆเนี่ยในช่วงประมาณ1970ช่วงนั้นมีสงครามเกี่ยวกับทางด้านของพวกกลุ่มรัฐอาหรับค่อนข้างที่จะเยอะก็ทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกสูงขึ้นนะคะดังนั้นประมาณ1970ถึง1980ก็จะเห็นกราฟมันขึ้นพอปี2022เราเจอเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนราคาอาหารก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะถ้าเทียบในรอบ23เดือนด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่เมษายน63ถึงมีนาคมปีนี้ราคาอาหารขยับขึ้นประมาณร้อยละ84มากที่สุดนะคะเมื่อเทียบรอบ23เดือนย้อนไปตั้งแต่ปี2551นะคะทีนี้ถ้าเทียบราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดการเกษตรข้าวสาลีค่ะ
เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเกือบ30%สำหรับราคาของเขาเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกับราคาน้ำมันพืชนะคะก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นค่อนข้างเยอะในปีนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการผลิตที่ลดลงในอเมริกาใต้แล้วก็การส่งออกน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตัวนี้เนี่ยยูเครนเขาส่งออกเยอะค่ะพอเจอสงครามเขาก็ส่งออกตัวน้ำมันพืชตัวน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันได้น้อยลงนะคะคาดกันอย่างนี้ว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น18%ในปีนี้ค่ะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานฟังแบบนี้แล้วเราก็ทราบนะคะต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งเชื้อเพลิงเคมีภัณฑ์ปุ๋ยสงครามก็ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรยูเครนหายไปด้วยข้าวโพดข้าวบะเล่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นรัสเซียก็เข้าถึงพวกเมล็ดพันธุ์เครื่องจักรได้ยากค่ะเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรก็ทำให้เขาผลิตพวกสินค้าเกษตรได้ไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือน้อยลงกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ถามว่าปีนี้อารู้แล้วมันขึ้นแล้วปีหน้าล่ะจะเป็นยังไงนะคะคาดว่าจากนี้ไปเนี่ยปี2566ราคาสินค้าเกษตรน่าจะเบาบางลงเพราะว่าเขาน่าจะไปหาสินค้าเกษตรในพื้นที่อื่นเนี่ยปลูกเพิ่มเพื่อทดแทนไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลนะคะหรือสหรัฐดังนั้นเนี่ยปี66-67ราคาสินค้าเกษตรน่าจะเบาลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงถ้าเทียบกับก่อนสงครามนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเผชิญกับราคาที่ค่อนข้างสูงในปีนี้นะคะปีถัดไปก็คาดว่าน่าจะเบาลงเพราะว่าเหมือนตามธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะพอเราเจออะไรเข้ามากระทบเราต้องหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นช่องแรกเรื่องของพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงราคาของเขาในปี2022แต่23ปีหน้าจะเบาลงเรื่องของสินค้าเกษตรปีนี้แพงปีหน้าก็จะเบาลงเมื่อเทียบกับปีนี้นะคะขณะเดียวกันพวกสินค้าพวกแร่นะคะทั้งหลายสินแร่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเบาลงในปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้สินค้าหลายตัวเนี่ยมันทำระดับสูงเป็นประวัติการในรายงานของธนาคารโลกเขาบอกว่ามันจะอยู่ในระดับราคาสูงเนี่ยมันขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ต้องคำนึงอย่างประเด็นแรกเลยคือปกติแล้วเนี่ยหากราคาสินค้าพกพันในอดีตตัวไหนปรับเพิ่มขึ้นเขาจะไปหาสินค้าตัวอื่นทดแทนที่มันราคาถูกกว่าเหมือนกับข้าวแพงก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะข้าวแพงก็ไปกินสปาเกตตี้หรือแป้งชนิดนี้แพงก็ไปกินแป้งอีกชนิดนึงนะแต่ทั้งนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันขึ้นหมดเลยครอบคลุมหลากหลายรายการนะคะเมื่อเทียบกับราคาที่ปรับขึ้นในครั้งก่อนๆแปลว่าสินค้า A แพงขึ้นคุณจะหันไปกินสินค้า B ก็แพงเหมือนกันในรอบนี้นะคะประเด็นที่2คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับขึ้นบางรายการเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆแพงตามไปด้วยอย่างราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อกี้พูดถึงในโตรเจนที่มันแพงขึ้นก๊าซธรรมชาติแพงขึ้นก็ทำให้ปุ๋ยแพงขึ้นตามไปด้วยนะฮะหรือพวกราคาโลหะที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้นทุนสินค้าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันแพงขึ้นตามไปด้วยนั่นประเด็นที่2ประเด็นที่3รัฐบาลหลายประเทศค่ะตอบสนองราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยการลดภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนแม้ว่าจะช่วยได้ในระยะสั้นคือบรรเทาผลกระทบระยะสั้นจากการขึ้นราคาแต่ไม่ได้เกิดผลประโยชน์มากมายแก่กลุ่มเปราะบางและอาจจะทำให้ปัญหาย่ำแย่ลงนะคะเพราะทำให้ความต้องการใช้พลังงานไม่ได้ลดลงเลยคนยังใช้อย่างสิ้นเปลืองอยู่อันนี้ในรายงานของธนาคารโลกนะคะรายงานบอกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้เมื่อเทียบกับปี64และจะยังคงเพิ่มขึ้นในปี66และปี67เมื่อเทียบกับช่วง5ปีที่ผ่านมาคาดว่าราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้น50%และสินค้าที่ไม่ใช่พลังงานจะเพิ่มขึ้น20%ในปีนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆทรงๆแล้วก็ปรับตัวลดลงกันไปนะคะแนวโน้มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงขอบเขตในการคว่ำบาตรนะคะทางด้านของรัสเซียว่าคุณมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนการพยายามดิ้นไปหาสินค้าทดแทนในที่อื่นๆโซนอื่นๆเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เขาเตือนอย่างนี้ค่ะว่าราคาพลังงานที่มันปรับตัวสูงขึ้นมันกระทบต่อเนื่องความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและถ้ามันกระทบมากๆเข้ามันกระทบกับตัวเลขการขยายตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกังวลต่อเนื่องไปถึงแล้วมันจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าคำแนะนำในรายงานนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เนี่ยก็คืออาศัยจังหวะนี้เร่งปรับโครงสร้างแร่ลดแรงกดดันนะคะจากโครงสร้างราคาพลังงานต่างๆที่เราจำต้องพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลหันไปดูเรื่องของพวกพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดดูสิหรือรณรงค์ให้คนเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในตัวนี้ทำควบคู่กันไปนะคะกับแผนในการบริหารประเทศตอนนี้ค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ